เมนูการตั้งค่าโทนอนาล็อก CT-CSS และโทนดิจิตอล DCS ทั้งการรับและการส่งสัญญาณการตั้งค่าโทนอนาล็อกและโทนดิจิตอลส่วนมากจะตั้งเพื่อหนีสัญญาณรบกวนและต้องการคุยกันเฉพาะกลุ่มเมื่อตั้งค่าโทนแล้วเราจะไม่สามารถรับสัญญาณภายนอกหรือช่องสัญญาณหลักได้ขั้นตอนการเข้าสู่เมนูการตั้งค่า COP คือการตั้งค่าสัญญาณทั้งรับและส่งกดเมนู1ครั้งเลือกไปยังเมนูที่17 COP จากนั้นกดปุ่มเมนู1ครั้งจะปรากฏ Off กระพริบให้ทำการเลือกโทนความถี่อนาล็อกและหากต้องการใช้งานโทนดิจิตอลให้กดปุ่มฟังก์ชัน1ครั้งหน้าจอจะเปลี่ยนมาเป็นรหัสโทนดิจิตอลจากนั้นเลือกรหัสที่ต้องการและกดปุ่มเมนูอีก1ครั้งเพื่อยืนยันและกดปุ่มฟังก์ชันเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักทั้งหมดนี้คือการตั้งค่า COP การตั้งค่า ROFF คือการตั้งค่าสัญญาณเพื่อรับอย่างเดียวกดเมนู1ครั้งเลือกไปยังเมนูที่18 ROFF จากนั้นกดปุ่มเมนู1ครั้งจะปรากฏ Off กระพริบให้ทำการเลือกความถี่โทนอนาล็อกและหากต้องการใช้งานโทนดิจิตอลให้กดปุ่มฟังก์ชัน1ครั้งหน้าจอจะเปลี่ยนมาเป็นรหัสโทนดิจิตอลจากนั้นเลือกรหัสที่ต้องการและกดปุ่มเมนู1ครั้งเพื่อยืนยันจากนั้นกดปุ่มฟังก์ชันเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักทั้งหมดนี้คือการตั้งค่า ROFFการตั้งค่า TOFF คือการตั้งค่าสัญญาณเพื่อส่งอย่างเดียวกดปุ่มเมนู1ครั้งเลือกไปยังเมนูที่19 TOFF จากนั้นกดปุ่มเมนู1ครั้งจะปรากฏ OFF กระพริบให้ทำการเลือกความถี่โทนอนาล็อกและหากต้องการใช้งานโทนดิจิตอลให้กดปุ่มฟังก์ชัน1ครั้งหน้าจอจะเปลี่ยนมาเป็นรหัสโทนดิจิตอลจากนั้นเลือกรหัสที่ต้องการและกดปุ่มเมนู1ครั้งเพื่อยืนยันจากนั้นให้กดปุ่มฟังก์ชันเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักและทั้งหมดนี้คือวิธีการตั้งค่าโทนอนาล็อกและโทนดิจิตอลทั้งการรับและส่งสัญญาณ